สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป็นเรื่องตำรวจบุกรวบแม่น้ำหนึ่งนักใบหวยคนดังเขาข่ายความผิดล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายนพลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนผู้การสืบภาค8เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธร3บุกเข้าควบคุมตัวแม่น้ำหนึ่งเพื่อทำการสอบสวนหลังจากพบพฤติกรรมใบเล็กเด็ดอาจเข้าข่ายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชนร่วมเล่นการพนันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานจากการไลฟ์สดเฟซบุ๊กลักษณะใบเล็กเด็ดโดยเฉพาะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมามีการชักชวนให้แฟนคลับเล่นพนันหวยใต้ดินออนไลน์โดยมีการปักหมุดชื่อเว็บไซต์ชัดเจนเขาข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การพนันทางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความกล่าวโทษต่อสน.ลำผักชีก่อนเข้าตรวจค้น2จุดในพื้นที่นครราชสีมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประกอบกับบ้านพักหมู่10ตำบลหนองบัวตะเกียดและศาลใกล้บ้านหลังดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ